ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่10พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานทานบารมีถ้าใครขอหทัยเราก็จะพาอกเอาหทัยให้ถ้าใครขอดวงตาเราก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ถ้าใครขอเนื้อในกายเราก็จะเชือดเนื้อให้ถ้าใครขอโลหิตเราก็จะกรีดเลือดให้ถ้าใครต้องการให้เราเป็นทาสเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสเขาผู้นั้นญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรพระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นพระเวสสันดรไว้ในเวสสันดรชาดกทรงมีปณิธานแน่วแน่ที่จะบำเพ็ญทานบารมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุทกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถามหานิบาตพระพุทธองค์ตรัสเวสสันดรชาดกที่นิโครธารามกรุงกบิลพัสดุในระหว่างพรรษาที่2หลังการตรัสรู้ขณะเสด็จมหานครแห่งราชสกุลเพื่อโปรดพระประยุรญาตพระนครแห่งราชสกุลพระเจ้าสุโธทนะสดับข่าวว่าพระโอรสได้ตรัสรู้แล้วทรงประกาศธรรมจักรอันบวรพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลไปในแคว้นต่างๆขณะนี้ประทับอยู่ที่เวลุวันวิหารกรุงราชคฤห์จึงรับสั่งอมาตย์คนหนึ่งพร้อมด้วยบริวาร 1,000 คนไปกราบทูลเชิญเสด็จมายังกรุงกบิลพัสดุอำมาตย์พร้อมด้วยบริวารไปยังกรุงราชคฤห์เส้นทางไกลประมาณ60โยชน์เพื่อทูลนิมนต์พระพุทธองค์เสด็จกรุงกบิลพัสดุเมื่อถึงกรุงราชคฤห์อำมาตย์พาบริวารเข้าไปยังพระเวรุวันวิหารในขณะที่พระพุทธองค์กำลังแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัท4อำมาตย์พร้อมด้วยบริวารยืนฟังพระธรรมเทศนาอยู่ด้านท้ายสุดของพุทธบริษัทก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์จึงทูลขอบวชพร้อมด้วยบริวารภายหลังจากที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ได้กลับไปกราบทูลความให้พระราชาทรงทราบเมื่อพระราชาไม่ได้รับข่าวสารจึงส่งอมาตย์คนอื่นพร้อมด้วยบริวารไปอีกถึง9ครั้งก็ยังไม่ได้รับทราบข่าวคราวเพราะว่าเมื่อพระภิกษุผู้เป็นอมาตย์ทุกคนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์บวชแล้วก็พำนับอยู่ในกรุงราชคฤห์นั้นไม่มีใครส่งข่าวสารกลับมากราบทูลพระราชาพระเจ้าสุโธทนะทรงดำริว่าอมาตย์ทุกคนไปแล้วไม่มีใครกลับมาแม้ข่าวสารก็ไม่ได้ส่งกลับมาบอกพระองค์จึงตัดสินใจส่งกาลุทายีอมาตย์ซึ่งเป็นอมาตย์ผู้ใหญ่แห่งกรุงกบิลพัสดุไปนิมนต์พระพุทธเจ้าพระราชารับสั่งกับกาลุทายีอมาตย์ว่ากาลุทายีเราปรารถนาที่จะเห็นบุตรของเราจึงส่งอมาตย์ไปถึง9ครั้ง9คราแต่ไม่มีใครกลับมาแม้แต่คนเดียวแม้ข่าวสารก็ยังไม่ได้รับไม่มีใครรู้ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรขณะยังมีชีวิตอยู่เราปรารถนาจะเห็นบุตรเราสักครั้งเธอสามารถนำบุตรของเรามาได้หรือไม่กาลุทายีอมาตย์กราบทูลว่าได้พระเจ้าค่ะหากข้าพระพุทธเจ้าจะได้บวชพระราชาตรัสว่าเธอจะบวชหรือไม่ก็ตามแต่จงนำบุตรของเรากลับมาให้ได้กาลุทายีอมาตย์ทูลรับพระบัญชาแล้วเดินทางไปยังกรุงราชคฤห์เมื่อกาลุทายีอมาตย์ถึงพระเวรุวันได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทฟังพระบรมศาสดาแสดงพระธรรมเทศนาได้บรรลุพระอรหัตพร้อมทั้งบริวารจึงทูลขออุปสมบทหลังจากพระบรมศาสดาตรัสรู้แล้วในพรรษาแรกประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันออกพรรษาปวารณาแล้วเสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมประทับอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาตลอด3เดือนทรงแนะนำชะดิน3พี่น้อง
พร้อมทั้งชดินบริวาร 1,000 คนในวันเพ็ญเดือนยี่เสด็จไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อโปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยพราหมณ์และคฤหบดีชาวมคตให้บรรลุธรรมประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์อีก2เดือนโดยลำดับการเป็นเวลา5เดือนนับแต่เสด็จออกจากกรุงพาราณสีเหมันตฤดูล่วงไปแล้วนับแต่วันที่พระกาลุยีเถระมาถึงวันเวลาก็ล่วงไปโดยลำดับครั้นใกล้เข้าพรรษาที่2ในวันเพ็ญเดือน4กาลุทายีคิดว่าบัดนี้วสันตฤดูกำลังย่างเข้ามาหนทางที่จะเสด็จไปก็ชุ่มชื่นแผ่นดินปกคลุมไปด้วยหญ้าเขียวขจีราวป่ามีดอกไม้บานสะพรั่งมักคาก็เหมาะแก่การที่จะเดินทางควรที่พระพุทธองค์จะเสด็จกรุงกระบิลพัทเพื่อโปรดพระพุทธบิดาและพระประยุรญาติพระกาลุทายีเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพรรณนาเส้นทางเสด็จพุทธดำเนินไปยังพระนครแห่งราชสกุลของพระพุทธองค์ด้วยคาถาประมาณ60คาถาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในฤดูกาลนี้มวลไม้ในราวป่ากำลังผัดใบเก่าร่วงหล่นไปใบใหม่แตกยอดปลิดอกบานสะพรั่งสีแดงสว่างไสวเรืองรุ่งดุจเปลวเพลิงส่งกลิ่นหอมฟุ้งตลบไปทั่วทิศน่ารื่นรมย์ใจบ้างก็ผีดอกออกผลหลากชนิดงดงามยิ่งการนี้เป็นการที่สมควรจะจาริกไปขอเชิญพระพิชิตมารเสด็จกรุงกบิลพัทอันเป็นพระนครแห่งราชสกุลเพื่ออนุเคราะห์หมู่พระประยุรญาติข้าแต่พระมหามุนีฤดูนี้เป็นฤดูที่ไม่หนาวนักไม่ร้อนนักอากาศเย็นสบายทั้งมักคาก็สะดวกภาคพื้นมีหญ้าสีเขียวขจีอาหารหาได้ง่ายไม่แร่นแค้นขอพวกสักยะและโกริยะทั้งหลายจงได้เข้าเฝ้าพระองค์ที่แม่น้ำโรหินีชาวนาไถหวานกล้าด้วยหวังผลพ่อค้าแล่นเรือออกมหาสมุทรไปค้าขายก็หวังทรัพย์หมู่พระประยุรญาติอยู่ที่พระนครก็หวังที่จะเห็นพระองค์เสด็จสู่ราชสกุลเมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาลชาวนาก็ได้ไถนาหว่านพืชแว่นแหวนก็อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารพวกยาจกเที่ยวขอทานอยู่เป็นประจำเป็นเหตุให้ผู้เป็นทานบดีมีโอกาสให้ทานบ่อยๆครั้นให้ทานบ่อยๆย่อมได้ไปสู่สวรรค์บุรุษผู้มีความเพียรมีปัญญากว้างขวางเกิดในสกุลใดย่อมทำสกุลนั้นให้บริสุทธิ์สะอาดข้าพระองค์เข้าใจว่าพระองค์เป็นเทพเจ้าที่ประเสริฐกว่าเทพเจ้าทั้งหลายทรงสามารถทำให้สกุลบริสุทธิ์เพราะพระองค์เกิดแล้วโดยอริยชาติได้สัจนามว่านักปราชญ์สมเด็จพระบิดาของพระองค์พระนามว่าสุทโธทนะและสมเด็จพระนางเจ้าสิริมายาเป็นพระมารดาของพระพุทธองค์ทรงทนุถนอมพระองค์ผู้เป็นพระโพธิสัตว์มาด้วยพระคันบัดนี้พระนางเจ้าเสด็จสวรรคตไปบันเทิงอยู่ในไตรทิพย์ร่างพร้อมด้วยกามคุณอันเป็นทิพย์มีหมู่นางฟ้าห้อมล้อมบันเทิงอยู่ด้วยเบญจกามคุณแม้ข้าพระองค์ก็เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีสิ่งใดจะย่ำยีได้มีพระรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระวรกายไม่มีผู้เปรียบปานผู้คงที่พระองค์เป็นบิดาของบิดาเป็นพระอัยกาของข้าพระองค์โดยธรรมระหว่างสองข้างทางสู่มหานครแห่งราชสกุลมีบ้านและนิคมตั้งเรียงรายประชาชนต่างมีศรัทธาเลื่อมใสนับถือพระรัตนตรัยพวกเขาล้วนตั้งหน้าตั้งตาคอยพระองค์บัดนี้เป็นเวลาสมควรแล้วที่พระองค์จะเสด็จพระนครแห่งราชสกุลเพื่ออนุเคราะห์หมู่พระประยุรญาติ
พระบรมศาสดาตรัสถามพระกาลุทายีว่ากาลุทายีเพราะเหตุไรเธอจึงพรรณนาเส้นทางสู่กบิลพัสนครด้วยถ้อยคำอันไพเราะเช่นนี้พระกาลุทายีกราบทูลให้ทรงทราบว่าพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดามีพระประสงค์จะพบพระองค์ขอพระองค์เสด็จสู่กบิลพัสนครเพื่อสงเคราะห์พระชนกและพระประยุรญาติทั้งหลายพระบรมศาสดารับคำพระกาลุทายีแล้วจึงทรงรับสั่งให้แจ้งข่าวภิกษุสงฆ์เพื่อเตรียมการเสด็จสู่กรุงกบิลพัสครั้นแล้วพระพุทธองค์แวดล้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์อรหันตขีณาสพเป็นจำนวนมากทรงคำนวณเส้นทางจากกรุงราชคฤห์ถึงกรุงกบิลพัสประมาณ60โยชน์เดินทางวันละ1โยชน์ใช้เวลาเดินทางประมาณ2เดือนจึงเสด็จจาริกไปโดยไม่รีบเร่งพระกาลุทายีคิดว่าควรจะไปทูลความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบจึงเหาะไปทางอากาศปรากฏในพระราชนิเวศครั้งแรกพระราชาทรงจำพระกาลุทายีเถระไม่ได้เนื่องจากเรื่องแต่งตัวเปลี่ยนไปเมื่อพระเถระทูลให้ทราบจึงตรัสถามถึงพระบรมศาสดาพระเถระทูลให้ทราบว่าพระบรมศาสดาพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากกำลังเสด็จมาขณะนี้อยู่ในระหว่างทางพระราชาทรงดีพระทัยนิมนต์พระเถระให้ฉันบิณฑบาตก่อนแล้วนำบิณฑบาตจากพระราชนิเวศไปถวายพระพุทธองค์พระเถระเหาะกลับไปทางอากาศท่ามกลางสายตาของชาวกรุงกบิลพัสนำบิณฑบาตมาถวายพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าเสวยบิณฑบาตนั้นในระหว่างทางเสด็จสู่กรุงกบิลพัสพระเถระได้นำบิณฑบาตมาถวายพระพุทธเจ้าเช่นนี้ทุกวันแม้พระบรมศาสดาก็เสวยเฉพาะบิณฑบาตของพระชนกเท่านั้นพระเถระกราบทูลพระราชาทุกวันว่าวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาถึงตรงนี้ตรงนี้เป็นเหตุให้ราชสกุลต่างก็ยินดีเกิดความเลื่อมใสพระบรมศาสดามากยิ่งขึ้นทั้งที่ยังไม่ได้เห็นพระองค์เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาใกล้กบิลพัสนครเจ้าสักยะทั้งหลายต่างพากันตื่นเต้นคิดว่าจะได้เห็นพระญาติผู้ประเสริฐของเราจึงประชุมกันพิจารณาหาสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าอุทยานของเจ้านิโครธสักยะร่มรื่นน่าอยู่อาศัยจึงตกลงปรับปรุงเป็นที่รับเสด็จพระพุทธองค์เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงพระนครเจ้าสักยะได้จัดการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่อลังการด้วยการให้เด็กชายและเด็กหญิงคนหนุ่มสาวชาวกบิลพัสนครไปตั้งแถวถือของหอมและดอกไม้แต่งตัวด้วยเครื่องประดับอันงดงามเดินนำหน้าตามด้วยพระราชกุมารและพระราชกุมารีส่วนเจ้าสักยะทั้งหลายถือของหอมดอกไม้ตามเสด็จมาข้างหลังพระราชกุมารและพระราชกุมารีนำเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปยังนิโครธารามพวกสักยะต้อนรับพระพุทธเจ้าในฐานะเจ้าชายผู้จะก้าวขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ของพวกเขามิใช่ฐานะพระบรมศาสดาเอกของโลกจึงยังเป็นผู้ถือตัวสูงในเรื่องชาติสกุลต่างดำริกันว่าพวกตนเป็นพระกนิษฐาเป็นพระภาคินัยเป็นพระโอรสสิทธัตถะเป็นหลานจะถวายการเคารพได้อย่างไรจึงประทับอยู่ห่างๆด้วยอาการเคอะเขินรับสั่งให้ราชกุมารที่ยังหนุ่มเข้าไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้าเจ้าสักยะผู้ใหญ่ทั้งหลายมิได้กราบไหว้ถวายความเคารพพากันนั่งเฉยอยู่พระพุทธองค์ทรงทราบอัธยาศัยเพื่อจะทำลายมานะของพระประยุรญาติจึงทรงเข้าจตุตฌาน
อันเป็นบาทแห่งอภิญญาออกจากจตุตฌานแล้วเหาะขึ้นสู่ท้องฟ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ปานประหนึ่งจะโปรยปลายละอองธุลีพระบาทบนพระเศียรของพวกเจ้าสักยะพระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสเล่าความหลังว่าในวันที่พระองค์ประสูติหม่อมฉันได้เห็นพระบาทของพระองค์ซึ่งถูกอุ้มเข้าไปให้ไหว้กาลเทวินดาบทกลับไปปฏิสถานบนชดาของดาบทหม่อมฉันก็ได้ไหว้พระองค์นั่นเป็นการไหว้ครั้งแรกของหม่อมฉันในวันวัปมงคลแรกนาขวัญหม่อมฉันก็ได้เห็นร่มเงาไม้ว่าที่พระองค์นั่งขัดสมาธิอยู่บนพระแท่นมิได้คล้อยไปตามตะวันก็ได้ไหว้พระองค์นั่นเป็นการไหว้ครั้งที่สองบัดนี้ได้เห็นปาฏิหาริย์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตจึงขอไหว้พระองค์อีกครั้งนับเป็นการไหว้ครั้งที่สามของหม่อมฉันเมื่อพระราชาถวายบังคมแล้วเหล่าสักยะทั้งหลายก็พากันถวายบังคมตามทั้งหมดพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากอากาศประทับนั่งบนพุทธอาฏจากนั้นฝนบกครพัดได้ตกลงมาน้ำฝนนั้นมีสีแดงผู้ประสงค์ให้เปียกจึงเปียกฝนบกครพัดแม้ว่าหยดเดียวก็ไม่ตกลงบนร่างกายของผู้ที่ไม่ประสงค์จะให้เปียกเจ้าสักยะทั้งปวงเห็นดังนั้นเกิดอัศจรรย์ใจเลื่อมใสอย่างมากเมื่อเจ้าสักยะทั้งปวงฟังพระธรรมกถาจบลงก็เสด็จลุกขึ้นถวายบังคมแล้วพากันกลับไปไม่มีพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาพระองค์ใดกราบทูลพระบรมศาสดาให้ทรงรับพัตหารในวันรุ่งขึ้นแม้แต่ผู้เดียวภายหลังจากหมู่พระประยุรญาตกลับพระราชนิเวศไปแล้วตะวันบ่ายคล้อยไปสู่สายันหการแดดอ่อนยามเย็นสาดแสงทะลุม่านเมฆผ่านละอองฝนลงทาบวัดนิโครธารามแม้จะเป็นยามเย็นแต่บรรยากาศกลับคล้ายยามรุ่งอรุณดอกไม้ในอุทยานนิโครธารามผิดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมอบอวลราวกับยามเช้าแม้หมู่นกก็โผบินกลับรวงรังอย่างลังเลไม่แน่ใจว่าเป็นยามรุ่งอรุณหรือสายันหกาลขณะนั้นหมู่พระภิกษุออกจากที่พักมานั่งชุมนุมสนทนากันถึงฝนที่ตกลงมาอย่างน่าประหลาดและบรรยากาศที่น่าอัศจรรย์พระพุทธองค์เสด็จมาสู่วงสนทนาของหมู่ภิกษุสงฆ์ตรัสถามถึงเรื่องที่กำลังสนทนากันเมื่อภิกษุกราบทูลให้ทรงทราบจึงตรัสแย้มว่าฝนนี้เรียกว่าฝนบกครพัดตกลงในสมาคมแห่งพระญาติของเราในชาติปัจจุบันหาได้เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ไม่แต่ในอดีตกาลเมื่อเราเป็นพระโพธิสัตว์นามว่าเวสสันดรบำเพ็ญบารมีธรรมเพื่อพระโพธิญาณจนเป็นเหตุให้ฝนบกครพัดตกในสมาคมแห่งพระญาตินั่นสิเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์กว่าพวกภิกษุสงฆ์ต่างพากันกราบทูลให้พระองค์ทรงเล่าเรื่องราวของพระเวสสันดรให้ฟังจากนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสเรื่องเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นชีวิตในอดีตชาติของพระองค์